ื่อมวลชนทุกท่านตลอดจนประชาชนที่ได้ฟังข้อความนี้นะครับพวกเราคณะก้าวหน้าก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประชาชน 70,000 กว่ารายชื่อที่ร่วมรณรงค์เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่รู้จักกันในนามปลดล็อกท้องถิ่นซึ่งจะมีการเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภาในถ้าไม่เย็นวันนี้ก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับหวังว่านะครับสมาชิกรัฐสภาทุกท่านไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากภาคการเมืองต่างๆและสมาชิกที่สภาจะเห็นถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจของการยุติการลงสู่ที่ส่วนกลางพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับพวกเราตั้งใจจริงๆอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านได้ซึ่งภายในพรุ่งนี้นะครับท่านก็คงจะได้เห็นการอภิปรายถึงหลักการและเหตุผลว่าทำไมการปลดล็อกท้องถิ่นจึงสำคัญต่ออนาคตของประเทศผมเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอย่างนี้ว่าการปลดล็อกท้องถิ่นที่เรานำเสนอนี้หลักๆมีอยู่ 3-4 เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการจัดสรรภาษีให้เป็นธรรมส่วนแบ่งภาษีส่วนกลางปัจจุบัน 70% ท้องถิ่น 30% ปรับให้เป็น 50-50 ซะเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีงบประมาณเพียงพอในการดูแลบริการสาธารณะพื้นฐานในพื้นที่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาไม่ว่าจะเป็นขยะไม่ว่าจะเป็นศูนย์เด็กเล็กไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนให้ท้องถิ่นได้มีอำนาจในการดูแลบริการสาธารณะตรงนี้อย่างเพียงพอจะได้ไม่ต้องวิ่งของงบครับถ้างบประมาณไม่เพียงพอสิ่งที่ต้องเห็นต้องทำปัจจุบันก็คือต้องวิ่งของงบต้องวิ่งขอสสคนนู้นขอผู้ว่าราชการจังหวัดคนนี้ขออธิบดีคนนั้นเพื่อให้งบเข้าไปพัฒนาพื้นที่ของตัวเองและทำให้เกิดระบบอุปถัมภ์ขึ้นมาเราต้องการเห็นระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพคนที่ประชาชนเลือกสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีได้อย่างตรงความต้องการของประชาชนครับดังนั้นการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมเป็นธรรมส่วนกลาง50ท้องถิ่น50จะเป็นการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดเรื่องงบประมาณที่ทำให้ตำบลแต่ละตำบลไม่ได้พัฒนาเลยในรอบ10ปี20ปีที่ผ่านมาเท่าที่ประกาศกระทรวงจำนวนมากทุกวันนี้มีกฎหมายที่ออกจากส่วนกลางจำนวนมากรวมถึงมีทัศนคตินะครับจากส่วนกลางจำนวนมากที่ไม่ไว้ใจท้องถิ่นที่ไม่เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นทำบริการสาธารณะออกแบบความต้องการการพัฒนาของชุมชนตัวเองของบ้านตัวเองของตำบลตัวเองของจังหวัดตัวเองได้อย่างเต็มที่ถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านจะเป็นการปลดล็อกเรื่องอำนาจด้วยครับให้ท้องถิ่นมีอำนาจเต็มที่ในการดูแลจัดการบริการสาธารณะในพื้นที่ของตัวเองและประเด็นสุดท้ายที่ผมคิดว่าสำคัญมากกับอนาคตของประเทศก็คือมีการจัดทำประชามติในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเราเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันมาหาข้อสรุปหาฉันทามติร่วมกันว่าถ้าเรานำงบประมาณและอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นแล้วบทบาทและสถานะของราชการส่วนภูมิภาคจะเป็นอย่างไรราชการส่วนภูมิภาคยังจำเป็นอยู่ไหมซึ่งในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดให้มีการทำประชามติเพื่อยุบราชการส่วนภูมิภาคลงแล้วควบรวมข้าราชการและงบประมาณที่อยู่ในราชการส่วนภูมิภาคนั้นเข้ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องการปรับรูปแบบการบริหารการปกครองประเทศครั้งใหญ่ในสังคมไทยและเราเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปในรูปแบบของการทำประชามติและนั่นก็เป็นเนื้อหาใจความหลักของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปลดล็อกท้องถิ่นฉบับนี้หวังว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาทุกท่านเลยนะครับถ้าผมส่งเสียงของผมได้อยากจะส่งเสียงถึงสมาชิกรัฐสภาทุกท่านเลยว่าแน่นอนในรายละเอียดเราอาจจะเห็นต่างกันครับแต่อย่างน้อยเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญอยากขอความร่วมมือขอเสียงทุกท่านให้โหวตผ่านวาระหนึ่งไปแล้วมันแก้ไขพูดคุยกันในรายละเอียดซึ่งถ้าท่านไม่เห็นด้วย
สนอแก้ไขในรายละเอียดการแลกเปลี่ยนถกเถียงกันด้วยความหวังดีต่อชาติบ้านเมืองในวาระที่2ในวาระที่3ได้ครับและถึงปลายทางของการเดินทางถ้าสุดท้ายร่างมันไม่พอใจท่านก็ไปโหวตกันในวาระที่3ก็ยังได้ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นการปลดล็อกพลังปลดล็อกศักยภาพของสังคมไทยจะทำให้ประเทศไทยที่ถูกกักขังมานานจนระบบไทยที่ไม่สามารถพัฒนาได้เดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีพลังอย่างมีการมีส่วนร่วมของประชาชนพลังความคิดสร้างสรรค์ของประเทศไทยจะถูกระเบิดออกมาและนี่จะเป็น new S curve ทางเศรษฐกิจก้อนใหม่ของประเทศไทยนะครับผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนที่ติดตามการทำงานของพวกเราและนำเสนอของข่าวของพวกเราในวันนี้ขอให้ทุกท่านช่วยสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวด14ที่ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่เรารู้จักกันในนามร่างรัฐธรรมนูญฉบับปกครองท้องถิ่นนี้ด้วยครับขอบคุณครับร่วมมือจากพี่น้องสื่อมวลชนให้การสนับสนุนร่างนี้แล้วก็บรรดาเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภานะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสสซีฝ่ายรัฐบาลสสซีฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นสวผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์ร่วมกันของคนทั้งประเทศท่านไม่ต้องกังวลหรอกครับว่าร่างนี้ผ่านไปได้แล้วพวกผมทางคุณธนาธรทางคุณพนิการหรือผมหรือองค์กรที่พวกผมสังกัดจะได้ประโยชน์โคตรใดเพราะจริงๆพวกเราถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับเราไม่สามารถลงสนามรับเลือกตั้งได้ยังไงร่างนี้ผ่านไปพวกผมไม่ได้อะไรเลยแต่สิ่งที่จะได้นั่นก็คือประโยชน์ประเทศชาตินั่นก็คือการจัดทำบริการสาธารณะที่ท้องถิ่นมีอำนาจเต็มนั่นก็คืองบประมาณแผ่นดินที่ท้องถิ่นสามารถเอาไปบริหารจัดการได้ความเป็นอิสระของท้องถิ่นต่างๆนานาเราจะเห็นการพัฒนาประเทศที่กระจายออกไปทั่วประเทศนะครับดังนั้นอยากจะขอความร่วมมือจากบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาด้วยในอดีตที่ผ่านมาเราก็พบเห็นนะครับว่าส.ส.และส.ว.หลายท่านหลายฝ่ายก็ให้การสนับสนุนเรื่องการกระจายอำนาจเสมอไม่ว่าจะสังกัดพรรคใดไม่ว่าจะมีความเห็นทางการเมืองอย่างไรแต่พอมาพูดคุยกันเรื่องการกระจายอำนาจก็จะเห็นตรงกันว่ามันมีความจำเป็นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าจะผ่านไปได้ครับนะฮะผ่านวาระที่1ไปได้แล้วในท้ายที่สุดเนี่ยถ้าหากสภาที่จะยุบไปคณะมติยุบหน้าก็สามารถยืนยันกับผู้พิจารณาได้ต่อหรือพวกเราในฐานะผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อเนี่ยตัวแทนของผู้เข้าชื่อก็ยืนยันกับผู้พิจารณาได้ต่อได้อีกนะครับก็หวังว่าครั้งนี้จะได้เห็นโอกาสการร่วมมือกันนะครับของนักการเมืองของสสสวทุกฝ่ายทุกฝ่ายนะครับในการร่วมกันทำเรื่องสำคัญของประเทศชาติครับขอบคุณครับครับก็ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะฮะเนื้อหารายละเอียดตามที่คุณธนากรได้พูดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจริงโครงการนี้แคมเปญในการรณรงค์ครั้งนี้เราเริ่มมาตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับแล้วก็รณรงค์เดินทางไปทั่วประเทศไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศแล้วก็ได้ความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งนะครับเราได้รายชื่อมากว่า8,000รายชื่อแล้วก็เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นผู้เข้าชื่อมานอกจากนั้นสมาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นสมาคมโครงการแห่งส่วนจังหวัดสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยสมาคมอบต.เรียกได้ว่าที่รวมตัวกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,000 กว่าแห่งทั่วประเทศก็ให้การสนับสนุนบรรดานักวิชาการที่ให้ความสนใจเรื่องการกระจายอำนาจก็แถลงการสนับสนุนร่างฉบับนี้เช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดที่ผมพูดไปนี้พี่น้องสื่อมวลชนหรือน้องชาชนจะตั้งคำถามว่าเอาอีกแล้วเข้าชื่อกันอีกแล้วที่ผ่านมาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้งหลายหนที่เข้าชื่อไปสุดท้ายก็ตกทุกทีแล้วยิ่งช่วงนี้ก็ใกล้จะครบวาระของสภาแล้วด้วยสุดท้ายจะเอาเข้ามาพิจารณากันไปเพื่ออะไรหรือว่าจะได้แต่ทำเอาไว้เฉยๆผมเรียนท่านอย่างนี้ครับเอาเรื่องของตัวรัฐธรรมนูญก่อนแล้วบอกไว้ว่าอย่างไรร่างวันนี้นะครับถ้าหากสมาชิกรัฐสภาให้ความเห็นชอบผ่านในวาระที่1ในชั้นรับหลักการ
แม้ว่าสภาจะสิ้นอายุไขภายในไม่กี่เดือนนี้แม้ว่าในอนาคตอาจจะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเกิดขึ้นอันอาจจะทำให้ร่างฉบับนี้ตกไปแต่คณะรัฐมนตรีชุดหน้านะครับรัฐธรรมนูญเรามาตรา147บอกเอาไว้ว่าคณะรัฐมนตรีชุดถัดไปมีสิทธิ์ในการนำเรื่องเหล่านี้มาร้องขอต่อรัฐสภาให้รัฐสภายืนยันเอาร่างที่ตกไปกลับมาพิจารณาต่อได้เช่นเดียวกันครับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เกิดจากการเข้าชื่อของพี่น้องประชาชนพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมายปี64และมาตรา14และมาตรา16บอกเอาไว้ว่าแม้คณะรัฐมนตรีจะไม่เสนอให้รัฐสภายืนยันเดินหน้าพิจารณาต่อก็ตามแต่พวกเราในฐานะตัวแทนของพี่น้องที่เข้าชื่อมีสิทธิ์ในการยืนยันร่างนี้ให้ดำเนินการพิจารณาต่อไปได้นะครับนั่นหมายความว่าหลักใหญ่ใจความของมันอยู่ตรงนี้ครับไม่ว่าสภาชุดนี้จะสิ้นอายุเมื่อไหร่ไม่ว่าจะยุบสภาหรือไม่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้หากผ่านวาระที่1ไปแล้วเกิดสภาถูกยุบหรือสภาสิ้นอายุมันจะมีผลตกไปแต่พวกเราสามารถยืนยันกลับมาได้ในรัฐสภาชุดถัดไปเรื่องการรณรงค์ก็เจอซักถามมาอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เชื่อว่าในการอภิปรายในสภาในการนำเสนอมันก็คงสมาชิกซักถามนะครับผมสรุปง่ายๆแบบนี้นะครับณวันนี้เรายังกระจายอำนาจไม่ได้เต็มที่เลยนะครับยังกระจายอำนาจไม่ได้เต็มที่แต่ถึงกระนั้นก็ตามประเทศไทยก็มีคอร์รัปชันอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ว่าวันนี้เราไม่กระจายอำนาจปุ๊บแล้วประเทศไทยจะไม่มีคอร์รัปชันผมพูดตรงนี้หมายถึงอะไรนั่นหมายความว่ากระจายอำนาจหรือไม่กระจายอำนาจการคอร์รัปชันมันไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงแต่แน่นอนครับถ้าเรากระจายอำนาจไปเราต้องมีการตรวจสอบนะครับการตรวจสอบทุกวันนี้เราก็มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรูปแบบขององค์กรอิสระทั้งปปช.และสปม.แล้วเราก็ยังมีการเติมการตรวจสอบภาคพลเมืองเข้าไปด้วยในร่างของเรานะครับผมเชื่อว่าการยิ่งกระจายอำนาจมากเท่าไหร่คอร์รัปชันมันจะค่อยๆลดน้อยลงนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราแสดงให้เห็นนะครับนั่นก็คือตัวอย่างของต่างประเทศเพื่อนบ้านของเราครับเวลาทุกวันนี้เวลาพูดเรื่องประเทศไหนกระจายอำนาจได้ดีเด่นเรามักจะยกตัวอย่างอินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่คือประเทศที่กระจายอำนาจไปเต็มที่กับแล้วนะครับช่วงแรกๆคนก็สงสัยว่ามันจะคอร์รัปชันไหมแต่ที่ไหนได้อัตราแต่จะมีการคอร์รัปชันค่อยๆลดน้อยลงเพราะพี่น้องประชาชนมีความรู้สึกว่านี่คือท้องถิ่นของเรานี่คือบ้านของเรานี่คือเมืองของเราก็จะพยายามขยันตรวจสอบนะฮะโดยเฉพาะยิ่งร่างของเราเนี่ยเราเสนอให้มีสภาพลเมืองที่มาจากคนในท้องถิ่นนะครับช่วยกันตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าเรื่องนี้สบายใจได้ครับมีทั้งงานวิจัยการศึกษายืนยันเรียบร้อยแล้วว่ากระจายอำนาจไม่ได้เท่ากับการกระจายการคอร์รัปชันเราได้พยายามชี้แจงที่สุดแล้วแต่ว่าการรณรงค์อะไรอย่างไรต่อ
สำหรับในเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นความฝันของพวกเราที่จะเห็นการกระจายอำนาจที่จะเห็นการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่และเพื่อนอดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่ของพวกเราก็จะเดินทางตามทิศทางนี้ต่อตามความฝันของพวกเราต่อไม่ว่าร่างรัฐธรรมนูญวันนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านก็ตามเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางพรรคก้าวไกลเองก็ได้มีการแถลงถึงนโยบายกระจายอำนาจทุกจังหวัดไทยก้าวหน้าซึ่งในนโยบายนั้นก็พูดถึงรูปแบบการจัดสรรภาษีรูปแบบของการแก้ไขกฎหมายข้อจำกัดต่างๆที่ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอำนาจอย่างเต็มที่ในการดูแลในการสาธารณะในพื้นที่ของตัวเองดังนั้นไม่ว่าเรื่องนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านผมเชื่อในแง่ที่ว่าอดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่ซึ่งปัจจุบันเป็นพรรคก้าวไกลได้นำแนวนโยบายนี้ได้นำแนวโครงการนี้ไปทำงานต่อในการเลือกตั้งสมัยหน้าในสภาสมัยหน้านะครับมีคำถามอื่นเพิ่มเติมไหมครับพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนครับเชิญครับหรือแม้แต่ผู้ที่ฟังการแถลงข่าวในวันนี้นะครับเชิญได้เช่นกันถ้าเกิดว่าท่านมีคำถามเพิ่มเติมเชิญนะครับมีไหมครับถ้าไม่มีทุกท่านครับวันนี้พวกเราก็ขอจบการแถลงข่าวเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามานำเสนอข่าวกับพวกเราในวันนี้ครับขอเชิญทุกท่านติดตามการอภิปรายในวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปลดล็อกท้องถิ่นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ